ทุกข่าวบันเทิงต่างประเทศข่าวแรกวันนี้นะครับพาไปชมภาพบรรยากาศของเหล่าศิลปินดารานักแสดงของฮอลลีวูดนะครับที่ไปรวมตัวกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งแต่ละคนก็ล้วนที่จะเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับก็เป็นการที่เขามาถ่ายรูปภาพหมู่กันครับเขาเชิญผู้คนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เข้าถ่ายภาพหมู่แล้วก็ภาพเดี่ยวสำหรับลงบนสุจิบัตรแล้วก็ขึ้นบนเวทีนะครับก็มีเหล่านักแสดงมากมายเลยจากภาพยนตร์ต่างๆที่เข้าชิงแล้วก็เข้าชิงตำแหน่งนักแสดงชายยอดเยี่ยมนำหญิงยอดเยี่ยมสมทบชายสมทบหญิงมากันมากมายเลยนะครับแล้วก็การถ่ายนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Class of 2016หรือคำพูดเล่นๆว่าห้องเรียนการแสดงประจำปี2016นะครับเป็นคำพูดน่ารักน่ารักกันก็เป็นการรวมตัวก่อนที่จะไปขึ้นรับรางวัลในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ส่วนใครจะได้รางวัลอะไรเนี่ยตัวข่าวบันเทิงก็จะ ออกข่าวให้สดๆเลยวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งก็ตรงทันทีทันใดเลยใช่ไหมทันทีทันใดนะครับถ้าเขาประกาศตรงเวลาซึ่งฝรั่งก็ตรงเวลาให้เราอยู่แล้วนะครับ